มีสองงานด้วยไหมคะใช่สองงานที่หน้าเวทีนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดแสดงเพราะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันถึงนะคะหรือว่าให้พี่ๆถือหน้าเวทีนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะไม่ได้ถือตรงนี้นะคะไม่ถือไหมไม่ถือให้ช่วยถือไหมแล้วแต่ลูกเลยค่ะแล้วแต่ใครค่ะครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวคุยเรื่องงานวันนี้ก่อนนะคะว่าวันนี้มาทำอะไรเกี่ยวกับงานวันแอสโตรีนะคะพี่ยอนะครับก็วันนี้มาเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวนะครับก็มาเป็น once as tourist ตัวจริงครับผมก็วันนี้เป็นการบอกว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะมีการท่องเที่ยวในเชิงชุมชนมากขึ้นนะครับก็คือเราจะเข้าไปลงลึกในการท่องเที่ยวในรูปแบบชุมชนหรือเข้าถึงวัฒนธรรมแบบชุมชนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับที่ส่วนตัวที่โยมกับพี่จอยได้เข้าไปเที่ยวในชุมชนค่ะคือจริงๆเหมือนจอยทำรายการท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะเราก็จะไปท่องเที่ยวเชิงชุมชนเยอะมากทำให้เราได้สัมผัสกับวิถีชีวิตจริงแต่ว่าอะไรแบบนี้มันจะทำให้มันลึกซึ้งกินใจแล้วมันก็อยู่ในใจเราได้นานกว่าเพราะว่าเราไปทำจริงๆคือเหมือนไม่ใช่สมมติเราไปเที่ยวเราไปซื้อผ้าสักชิ้นนึงกับการที่เราลงมือทำผ้าสักชิ้นนึงอ่ะมันให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างกันนะคะแล้วก็เราจะได้อยู่กับชาวบ้านเนอะเราได้ทำอะไรต้องใช้ที่กับชาวบ้านแบบทุกวันอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าชาวบ้านบ้านเราน่ารักมากอ่ะการที่เราลึกซึ้งกับชาวบ้านอ่ะจะว่ามันประทับใจมากกว่าที่เราเห็นสถานที่สวยแล้วก็จบอ่ะแต่มันมีความผูกพันระหว่างคนกับคนนะคะอืมค่ะอยากให้ฝากถึงโครงการวันแอสโทริสถึงคนที่ยังไม่เคยไปเที่ยวแต่ชุมชนจริงๆก็คือการท่องเที่ยวก็จะมีหลายแบบนะครับมันก็จะมีแตกข้อแตกต่างกันไปแต่ว่าการท่องเที่ยวแบบชุมชนเนี่ยจะทำให้คุณลงลึกไปในแง่ของเรื่องของมนุษยวิทยาเรื่องวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่การนอนหรือแม้กระทั่งแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายคือรับรองว่าผมว่าคนที่ชอบท่องเที่ยวอ่ะน่าจะชอบเพราะว่ามันได้ลงลึกได้อยู่ในตัวตนเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับคือหลายๆที่อาจจะมีการปรุงแต่งให้เกิดความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวบ้างแต่ที่นี่เนี่ยคือคุณต้องเข้าไปอยู่กับเขาเลยคุณต้องเป็นตัวเขาแล้วก็เราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตว่าเมืองไทยเรามีความแตกต่างทางแง่ชาติพันธุ์เยอะแยะมากมายแล้วพอเราเข้าใจความแตกต่างของคนที่อยู่ในประเทศเดียวกับเราเนี่ยเราก็จะมองเขาในแง่ที่สวยงามขึ้นและชีวิตทุกอย่างที่กลับมาทำงานโอ้โหรับรองว่าสดใสมีความสุขขึ้นมากแน่นอนครับผมคือเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะและที่แน่ๆคือจะว่าเราได้ความรู้แล้วก็พลังจากเขานะความรู้มันมีอยู่ในทุกๆชุมชนค่ะแต่ว่าภูมิปัญญาของคนไทยอ่ะแต่ละชุมชนเขามีเอกลักษณ์ที่มันเฉพาะตัวมากและที่เราไปค่ะเราจะได้เรียนรู้เราจะได้ประสบการณ์แล้วก็ความคาดไม่ถึงเช่นเอาง่ายๆเลยเช่นแบบเราพูดว่าเฮ้ยไปเขาไปสอยไข่มดแดงอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณลองไปทำดูอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันประสบการณ์ที่มันคาดไม่ถึงมดมันจะตายแล้วคือเราต้องแบบมีวิธีการคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ค่ะขอบคุณค่ะ